ว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้บริโภคนะคะเมื่อราคาก๊สหุงต้มนะคะขนาดบรรจุ15กิโลกรัมนะคะก็ได้มีการปรับลดลง7บาทค่ะหลังจากที่ทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้มีการปรับลดราคาก๊ส LPG นะคะซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะนายธวรัสศูตบุตรโคศกกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร นโยบายพลังงานหรือกอบองงว่าที่ประชุมมีมติให้ปรับลดราคาแก๊ส LPG เดือนพฤษภาคมปี2560ลง47สตางค์ต่อกิโลกรัมส่งผลให้ระดับราคาขายปลีกอยู่ที่20บาท49สตางค์ต่อกิโลกรัมจากเดิมนะคะอยู่ที่20บาท96สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยหากเทียบราคาแก๊ส LPG ในภาคครัวเรือนก็จะส่งผลทําให้ราคาขายปลีกแก๊สขนาดถังละ15กิโลกรัม ปรับลดลง7บาทค่ะซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับเหตุผลของการประกาศปรับลดราคาก็เนื่องจากระดับราคาก๊ส LPG ในตลาดโลกปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ387.50เหลรียญสารัฐต่อตันรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนเมษายนแข็งค่าขึ้นจากเดือนก่อนนอกจากนี้นะคะก็มีการให้ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ามันลงนะคะ จากเดิมกองทุนน้ำมันชดเชยอ,อยู่ที่3บาทต่อกิโลกรัมนะคะก็เป็นชดเชยอ,อยู่ที่1บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันดังกล่าวนะคะก็ทำให้กองทุนน้ำมันมีรายรับและก็รายจ่ายสุดที่เป็นศูนย์สำหรับฐานะสุดที่ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณนวันที่30เมษายนก็อยู่ที่4 0,000นกว่าล้านบาทค่ะแบ่งเป็นในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG อยู่ที่6,422ล้านบาท และในส่วนของบัญชีน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่33,500กว่าล้านบาทค่ะ